ครื่องถอดอุปกรณ์ต่างๆออกแล้วก็เหลือแต่โครงนะครับก็ต่อไปก็เป็นการชุบชีวิตยามาฮ่า80ก็เอาเรื่องง่ายก่อนทำสีก่อนหลังจากนั้นก็ดูเครื่องว่าเครื่องมันสตาร์ทติดไหมมาคอยลุ้นกันว่าจะทำได้หรือเปล่า